มครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่นมากมากเลยครับและถ้าพูดถึงอาหารญี่ปุ่นสิ่งสำคัญเลยก็คือวัตถุดิบนั้นต้องสดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยชวนทีมงานมาที่นี่ครับที่ร้านอาชิบิอยู่ตรงซอยทองหล่อ18ครับคือถ้าเข้ามาเนี่ยอยู่ทางด้านขวามือจะเห็นเลยมีลานจอดรถกว้างๆนี่พื้นที่ให้ได้จอดรถกันอย่างสะดวกสบายแต่ที่สำคัญที่นี่เรียกว่ามีอาหารที่เป็นต้นตำรับของอาหารญี่ปุ่นแล้วก็สดมากๆด้วยเมื่อเช้าเนี่ยผมโทรมาสั่งเขาไว้ละว่าอยากรับประทานซาชิมิหรือว่าปลาดิบมากๆเลยและเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นมาเลยนะคะเพราะว่าปลานี่จะถูกส่งมาจากญี่ปุ่นเลยเฮ้ยจริงเหรอตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าแลนดิ้งหรือยังไปดูดีกว่ามาถึงยังต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าที่ร้านนี้เนี่ยผมมาทานหลายรอบแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเจอกับเจ้าของร้านเลยวันนี้โชคดีมากนี่มาเจอตัวจริงเลยสวัสดีครับพี่อันสวัสดีค่ะโอ้โหนี่มากี่ครั้งกี่ครั้งไม่เคยเจอเลยวันนี้โชคดีเลยเพราะนั้นพูดคุยกันนิดนึงได้ค่ะนะร้านนี้เนี่ยเปิดมานานเท่าไหร่แล้วครับเปิดมานาน12ปีแล้วค่ะลูกค้าก็แบบเยอะแยะส่วนใหญ่เต็มร้านเลยก็ส่วนมากก็จะเป็นชาวญี่ปุ่นค่ะถ้างั้นถามนิดนึงย้อนกลับไป12ปีที่แล้วจุดเริ่มต้นเลยของร้านอาชิบิเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่เองนะคะก็คือมีพ่อบุญธรรมเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะก็สมัย12ปีที่แล้วนะคะก็คือไม่มีร้านอาหารญี่ปุ่นเลยก็เลยชวนพ่อบุญธรรมมาเปิดนะคะก็เป็นอะไรที่ชื่นชอบอยู่แล้วค่ะอาหารที่เราทำมาตรงนี้ก็คือเป็นต้นตำรับของญี่ปุ่นจริงๆทำให้ชาวไทยมาชิมดูว่าเป็นยังไงค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะไม่กวนพี่อันละได้ค่ะเชิญตรวจงานต่อโอเคค่ะเชิญค่ะอยู่แล้วครับไปสวัสดีครับร้านที่หนูสั่งไว้เมื่อเช้านะคะตอนนี้มาถึงแล้วค่ะถึงแล้วครับพี่จัดมาแล้วค่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือพี่นิ่มผู้จัดการร้านเดี๋ยวๆนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนพี่คุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับที่ผมบอกไว้นะฮะก็คือเนี่ยผมโทรสั่งตอนเช้าใช่ค่ะแล้วก็ได้ทานตอนเย็นตอนเย็นเลยค่ะนี่คือความพิเศษของที่นี่เลยต้องคือเราจะสั่งปลาตั้งแต่ตอนเช้านะคะจากที่ญี่ปุ่นตกปลาจากที่ญี่ปุ่นตอนเช้าค่ะประมาณ4โมงเย็นก็จะถึงสุวรรณภูมิแล้วก็จะเดินทางมาถึงร้านเราประมาณ6โมงครึ่งที่สำคัญนะเชฟที่นี่โอ้โหมีประสบการณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญมานานนานกว่า30ปีเป็นเชฟญี่ปุ่นค่ะลูกค้าเยอะมากเลยไม่รบกวนพี่นิ่มแล้วละกันนะขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะยังไงก็น้องเอกตามสบายนะคะได้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะนี่เลยครับคุณผู้ชมครับปลาสดๆที่พี่นิ่มเนี่ยนะครับเพิ่งเอามาให้ที่เด่นๆเลยของร้านนี้นะครับก็จะมีนี่อันนี้ชื่อว่าปลาคิมิไดครับอันนี้ก็คือปลาชิมาจิแล้วก็อันนี้เลยนี่ขาวๆนี้นะครับก็คือชื่อว่าฮิรามิครับที่สำคัญนะครับปลาดิบนี่เราก็ต้องกินกับโซยูแต่ว่าความพิเศษของโซยูที่นี่ยังไงรู้ไหมครับเป็นโซยูที่ทางร้านเนี่ยทำขึ้นมาเองครับวาซาบิครับวาซาบินี่เขาก็บอกว่าฝนเองทำขึ้นมาเองด้วยเหมือนกันนี่เลยลองฮิรามินะฮะซึ่งถือว่าสดมากๆแน่นอนนะครับแซลมอนซาชิมิที่นี่มันนุ่มมากและนี่เลยครับคุณผู้ชมครับนี่ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยอร่อยมากอูนิครับอูนิเนี่ยที่นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบทริปเปิลเอเลยนะคือสดตรงมาจากฮอกไกโดเท่านั้นด้วยเหมือนมันดิ้นดึกๆยูกุระนี่ก็คือไข่ปลาแซลมอนแต่ความพิเศษของที่นี่ก็คือที่นี่จะเอามาดองเองเลยสุดยอดจริงมีความสุขส่วนต่อไปเลยนะครับอันนี้ครับหอยนางรมคือความพิเศษของหอยนางรมญี่ปุ่นเนี่ยดูผิวของหอยนางรมเห็นไหมฮะมันจะเต่งตึงมากเลยไม่มีเหี่ยวย่นเลยนะเห็นไหมแต่ที่สำคัญนะครับที่นี่เขาจะมีเขาเรียกว่าการรับประทานเนี่ยรับประทานจะรับประทานแบบสดๆเลยก็ได้คือไม่ต้องจิ้มอะไรเลยก็ได้เพราะมันจะหวานแล้วก็จะเด้งมากนะหรือว่าจะทานกับพรสึก็คือน้ำตัวนี้แต่ถ้าคนไทยมาคนไทยบางทีติดรสชาติถูกปะอยากจะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ทางร้านก็มีให้ด้วยเช่นเดียวกันหวานจริงอร่อยอร่อยอร่อยจริงครับส่วนอันนี้นะครับเป็นสลัดนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์เลยชื่อว่าอาชิบิสลัดนะครับความพิเศษนี่นะฮะก็คือผักนะครับที่นำมาอยู่ในสลัดนี้เป็นผักปลอดสารพิษยังไม่หมดเพียงแค่เท่านั้นเห็ดออริจิที่เห็นอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าเห็ดออริจิบาต้าต้องเอาไปผัดกับเนยทำให้มีความหอมรสชาตินี่นะครับก็จะกลมกล่อมมากมาถึงเมนูนี้ครับอันนี้ก็คือฮิเรสเต็กนะครับหรือว่าสเต็กเนื้อวากิวที่นำเข้ามาเลยเห็นไหมจะเป็นมีเดียมแร
แล้วก็จะมีความนุ่มมากๆด้วยนะครับมันบดที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นมันบดที่ทางร้านเนี่ยบดเองแล้วก็ทำเองขึ้นมาเลยส่วนใครนะครับที่ชื่นชอบนะฮะอาหารที่เป็นต้นตำรับของญี่ปุ่นเลยนั่นก็คืออาหารย่างนี่คือไก่ตะนาวสีครับจะมีความเหนียวความนุ่มแล้วก็ความหนึบมากกว่าไก่ชนิดอื่นๆนะฮะแต่ที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นมากๆเลยและอร่อยมากด้วยนี่เลยอันนี้มีชื่อเรียกว่าซึคุเนะครับจะเป็นไก่บดนะฮะแล้วก็มีเครื่องหมักสูตรพิเศษของทางร้านที่นี่ที่เดียวอีกหนึ่งเมนูที่เวลาผมมาทุกครั้งผมต้องสั่งอร่อยมากนะครับผมนั่นก็คือนี่เลยแซลมอนอาบุริโรซึ่งเมนูนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอาหารฟิวชั่นที่ถูกใจสำหรับเด็กๆ ด้วยและที่สำคัญนะครับมาทานอาหารญี่ปุ่นใครคิดว่าไม่มีเมนูที่แบบเป็นน้ำซุปเพื่อที่จะซดน้ำให้แบบโอ้โหคล่องคอนี่เลยนี่คือเมนูที่ชื่อว่ามิสึตะกินาเบครับซึ่งเป็นซุปญี่ปุ่นโดยประกอบไปด้วยนี่เนื้อที่อยู่ตรงนี้ก็คือไก่ตะนาวสีทั้งหมดเลยแต่จุดเด่นเลยและสำคัญมากๆเลยครับน้ำซุปครับคุณผู้ชมน้ำซุปนี้เนี่ยนะครับเป็นน้ำซุปที่ใช้เวลาเคี่ยวถึง5ชั่วโมงเพื่อให้ได้เขาเรียกว่าน้ำซุปที่กลมกล่อมแล้วก็รสชาติที่แบบอร่อยเข้มข้นอ่ะเข้มข้นมากๆอยู่ในน้ำซุปนี้นะฮะอร่อยมากจริงคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าการได้มารับประทานอาหารอร่อยๆเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นกำไรของชีวิตแต่ผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมอภิมหากำไรมากๆเลยทีเดียวนะฮะเลยอยากจะแนะนำแล้วก็บอกให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มารับประทานกันและที่สำคัญความสดครับของอาหารนะเมนูปลาดิบสั่งตอนเช้าได้ทานตอนเย็นเนี่ยเพราะว่าจะต้องส่งมาทางเครื่องบินแล้วก็มาลงแลนดิ้งที่เมืองไทยแล้วก็มาที่ร้านนี้เลยโดยเฉพาะเนี่ยยังไงก็ตามนะฮะคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสามารถที่จะมารับประทานกันได้นะที่ทองหล่อ18อย่าลืมนะครับร้านอาชิบินะครับอาชิบิเจแปนนิสเรสทอรองหลายท่านบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยากจะมากันแบบเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆได้ไหมคือผมบอกเลยที่นี่เนี่ยเขารองรับได้หมดเลยนะตั้งแต่4ท่านไปจนถึง40ท่านครับผมสามารถโทรมาสอบถามหรือมาจองกันได้ก่อนหมายเลขโทรศัพท์จดเลย0819209213นะครับหมายเลขนี้นะฮะโทรมาได้แล้วก็พิเศษด้วยสำหรับแฟนรายการคุยข่าว10โมงของเราถ้าโทรมาแล้วก็มารับประทานที่นี่ลดให้เลยครับ 20% นะครับร้านเนี่ยก็จะเปิดทุกๆวันเลยตั้งแต่5โมงเย็นจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนอย่าลืมนะโทรตอนเช้าและ5โมงมาถึงเนี่ยได้รับประทานเลยปลาดิบๆเลยนะโอเคเยอะขนาดนี้ทานยังไงถึงจะหมดต้องทานต่อให้หมดแค่นั้นเองเจอกันบ๊ายบาย